ภาษาจีนพื้นฐาน3ามที่สามสิบแปดค่บที่สามสิบแปดแว่นตาของฉันพังแล้วตอนที่3จากเว็บไซต์จิ๋วฟูต่อ com เปิดหนังสือหน้าที่186่งร้อยแปดสิบิ้ยอีี

怕就就，哥怕下雪，怕雨马落，哥堵车，believer, société, 等 ane, 等 ane друзья, oute, 車路整整，，，哟，就就一起吧，，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  ตอนที่สองมาละววอเตอร์เชอร์แปลว่ารถของฉันใจลูสร้างอันนี้คือใจต่าด้วยสถานที่หากคากริยาแปลก่อนตู่ตู่แปลว่าติดติดอยู่ที่ไหนใจลูสร้างบนท้องถนนหรือบนถนนทําไมเจิงเจิงเลอเอสิบ分钟ติดอยู่บนท้องถนนกี่นาทีก่อนเอ้อสิบยี่สิบนาทีเจิงเจิงพอดี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 เป๊ะ พอหิมะตกรถก็ติดเจออุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยอีกรถของฉันติดอยู่บนถนนมายี่สิบนาทีพอติดพอดีติดพอดีไปตัวอย่างที่สอง今天我的钱包丢了又发生一起手机爆炸事故爆炸呢爆炸手机爆炸了爆炸事故真倒霉。 今天วันนี้我的钱เดิ的ป่าแปหลังเตะก่อน钱เปล่ปล่ากระเป๋าเงินเตอะของหัวฉันวันนี้กระเป๋าเงินฉันหรือกระเป๋าเงินของฉันติวเหอติวเปล่าว่าหายหายเลระหายไปวันนี้กระเป๋าเงินฉันหายไปเยี่ยวจุดจุดอีฉี่เปลาว่าด้วยอีกหรือดันดันอะไรฟาเิงเกิดเกิดอะไรขึ้นโศกนาฏกรรเกิด เดี๋ยวดูก่อนประโยชน์นี้ต้องดูเพราะแปลชื่อกูก่อนเกิดอุบัติเหตุชื่อกูว่าอุบัติเหตุป้าแปลว่าระเบิดเกิดอุบัติเหตุมือถือระเบิดอีจีด้วยอีกประโยชน์นี้จะแปลว่าเกิดอุบัติเหตุมือถือระเบิดด้วยอีกหรือดันเกิดอุบัติเหตุมือถือระเบิดด้วยอีกนะก็ได้เจนเต่าไหมเต่าไหมแปลว่าสวยเจนจริงสวยจริง วันนี้กระเป๋าตังค์ฉันหายไปเกิดอุบัติเหตุมือถือระเบิดด้วยอีกสวยจริงๆเอ眼镜眼镜眼镜นจแปลว่าแว่นตาค่ะ戴眼镜戴眼镜戴ิ้แปลว่าใส่眼镜แว่นตาใส่แว่นตา戴ด隐形眼镜隐形眼镜แปลว่า contact lens 戴隐形眼镜，把话细 contact l e n e 二十一，掉，掉，掉，把话，落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 ，掉水 Lev, 怎么办，掉，掉，把话，落，落，落，落，落，掉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 ，掉，掉，把话，落，落 จะทำยังไงดี21.1น,นะ v มาแปลว่าคำกริยานะ v มาจาก verb อ,อะไรพี่แปลว่าคำกริยาที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วที่จู่เดินเขียนง่ายๆไปก่อนนะคำกริยาตามด้วยเ调了เ调了เ调了แปลว่าจนหมดเลยหรือจนหมดแล้วหรือไปเสียแล้วดูตัวอย่างที่หนึ่ง 我冰箱里的牛奶被他吃掉了。จะเประโยคนี้แปหลังเดกอนนมแปลว่านมหรือนมวัวนมทำไมว่า冰箱่นม冰箱แปลว่าตู้เย็นนม里แปลว่าในนมนตู้เย็นวของฉันไปโดนเขาเ吃掉了กินหมดแล้วหรือกินหมดเลยหรือพวกเรา คือพวกเราจะมองว่าทีา่เดียวทำไมไม่ใช้เธอแล้วเป็นนิวหน้ามันก็ได้มันก็ได้คือชื่อเนี่ยบางทีคนจีนเคาก็จะมีติดติดอารมณ์คล้ายๆคนไทยอ่ะกินนมเงี้ยเราไม่ได้บอกดื่มนมเสมอไปใช่ป่ะแต่ถ้าพวกเราจะใช้เธอก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเธอก็ได้คนจีนก็คล้ายๆเราอ่ะเวลาใช้อะไรขับง่ายๆเงียง้ย,งยนะคะนมในตู้เย็นของฉันตดวเขากินหมด โดนเขากินจนหมดเลยนะหรือโดนถ้ามองว่าเราปิดเป็นเธอก็โดนเขาดื่มจนหมดเลยก็ได้นะคะตัวอย่างที่สอง我丢掉了一支笔我丢掉了一支笔我เพราะว่าฉัน丢เพราว่าทาหายหรือหายประโยคนี้พี่จิ๋วแยกทำจุดๆหายออกจากการเพื่อที่จะได้รู้สึกว่าแปลแล้วมันดูสมูทขึ้นนะคะฉันทาทาอะไรหายะ 掉了一支笔，它一支笔把噶它们掉了，还被写了，还被写了。二十二，地上，地上，地上，白话，บนพ上白话บ地白话ผือ，就白对象、啊，隐形眼镜掉地上还能用吗？ อินซิงแว่นกันคอนแทคเลนเดี้ยวหล่นตี่สร้างบนพื้นหายอย่างหนึ่งสามารถย่งใช้มาได้ไหมก็คือหนึ่งย้งหนึ่งจุดจุดมานั่นเองก็คือยังสามารถใช้ได้ไหมหรือยังใช้ได้ไหมก็ได้นะคะอ่ะโอเคนะยี่สิ 摔甩แปลได้สองความหมายหนึ่งแปลว่าตกวงเล็บใช้กับคนนะคะสองเครื่องหรือปลาตัวอย่างที่หนึ่ง山上拍照一定要小心别摔下去山上拍照拍照แปลว่าถ่ายภาพ山上บนภูเขาแปลว่าบน山แปลว่าภูเขาถ่ายภาพบนภูเขา一定要小心一定要แปลว่าต้องทำไม 小心了，王！别摔下去，别呀摔倒下，弄去摆，呀，掉ลงไ怕บนภูเขาต้วอย่าง、啊、他从马背上摔下来。他从马背上摔下来。他靠着从马背上， หาคำกริยาแปลก่อนร่วยตกซ่าไหลลงมาโงจากหมาเป้หมาเป้แปลว่าหลังมา้าเป้แปลว่าหลังหมาแปลว่าม้าสร้างคำนี้จะแปลไม่แปลออกมาก็ได้ถ้าจะแปลออกมาก็แปลได้ว่าเขาตกลงมาจากบนหลังมา้าแหมมันจะดูแบบแหมทิศทางชัดเจนคนไทยเราบางทีก็ไม่ได้แปลสักขนาดนั้นเราอาจจะแปลแค่ว่าเขาตกลงมาจากหลังมา้า บนไม่บนเนี่ยมันรู้กันในฐานที่เข้าใจอยู่แล้วนะมันจาเป็น,น,น,นต้อง Me. แปลออกมาก็ได้ตัวอย่างที่สาม一生气就喜欢摔手机一生气就就就就就แปลว่าอีคือพ่อพอ生气พอโกรธจิวก็喜欢ชอบ摔เครื่องหรือปา手机มือถือพอโกรธก็ชอบเครื่องมือถือพอโกรธก็ชอบปามือถือ 二十三点一，摔跤，摔跤，摔跤，把我弄，落，弄，上呃，落，落，或者，落，两，把话，手，拍，。对象，呢，梦见骑车摔跤，好不好？梦见，梦，到我烦，梦见烦，话，或烦，很。 ก็ได้นะเจียมเดี๋ยวว่าเห็นเมืองเจียนฝันว่าหรือฝันเห็นขี่เชอร์ขี่จักรยานวยเจยวล้ม好不好ดีหรือเปล่าฝันว่าขี่จักรยานล้มดีหรือเปล่าขี่เชอร์เนี่ยขีก็มาจากขี่เชอร์คำนี้มาจากจื่อสิงเชอร์นั่นเองนะคะขี่เชอเร์แปลว่าขี่จักรยานนะตัวอย่างที่สอง老人摔跤ว床

วงเล็บเลอะไว้ให้ก็คือเราไม่จำเ,เ,เ,เป็นต้องมีเลอะก็ได้อาจจะบอกว่า摔一跤อย่านี้ก็ได้แปลว่าเลยล้มหรือเ,เลยหกล้มเลยล้มลงไปหกล้มเลยอย่างได้หมดตัวยอย่างที่หนึ่งนะคะเฉียนฉีเทียน在公司不小心摔了一跤前几天前几天把我ว,วัน前赶上山玩赶在公司在某สถานที่ หากค้เกี่ยวกับแต่ก่อน不小心摔了一跤ิ小心คือไม่ระวัง摔了一跤เลยล้มหรือเลยหกล้มใช่กงซืือที่บริษัทสองถึงสวันก่อนไม่ระวังเลยล้มที่บริษัทหรือสถึงสามวันก่อนไม่ระวังเลยหกล้มที่บริษัทก็ได้ตัวอย่างที่สองตีหยว不小心摔了一跤ตี๋หยว不小心摔了一跤ตี๋หว ที่พื้นหว่าลื่นพื้นลื่นปุ๊บเฉียวชีไม่ระวงังวยล้มเจ้一脚เลยล้มลงไปหรือเลยหกล้มยีส่สิบสามจุดสามลวมห่วยล้มห่วย,ย,ยไปได้สามความหมายหนึ่งพังเสียสองทำลายทำพังคว้างป่าสามใชก้การไม่ได้ดูตัวอย่างแปลว่าพังหรือเสียก่อนว่ามือถือเสียห่วยแลย้วตัดไม่เ มือถือของฉันชอยห้อยหรอพังแล้วหรือเสียแล้วตาพวกค่ายเปิดไม่ได้เปิดอะไรไม่ได้จีคเ,คเ,จเ,เครื่องเปิดเครื่องไม่ได้ตาค่ายแปลว่าเปิดตาปุกค่ายแปลว่าเปิดไม่ได้จีแปลว่าเครื่องรวมกันกอเปิดเครื่องไม่ได้มือถือฉันพังแล้วเสียแล้วเปิดเครื่องไม่ได้ตัวอ,อย่างแปลว่าทําลายขว้างปาถ่า脾气坏喜欢骂人 สรอยขวยตงสีเขาเีาี气นิสัยวยเสียเขานิสัยเสียชอบชอบ骂人ด่าคน骂แปลว่าด่าคนแปลว่าคนชอบด่าคนสร้อยหวายตงสีทำลายเข้าของตรงสีแปลว่าสิ่งของสร้อยหวายแปลว่าทำลายคว่างป่าทำลายเข้าของคว่างป่าเข้าของเจอคำว่ามากคำนี้นะมีเวลาพวกเราเพิ่งจะเริ่มเรียนอ่ะ อย่างบางคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นติวเตอร์อยู่ก็ได้อย่างเงี้ยพยายามระวังเด็กตอนที่เขาเขาหัดฝึกคําพูดว่ามาหมาไปสังเกตเด็กใครชอบเอาสียงเป็นมาหมาพี่จิ๋วก็มัาจะบอกว่ามาหมาเนี่ยมันแปลว่าด่าแม่าต้องระวังเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเราจะไปสอนเด็กเงี้ยก็ให้เขาระวังเรื่องเสียงเตียวดีๆระวังเรื่องเสียงตัวอย่างแต่ว่าทําพังค่ะ我的眼镜被他摔坏了。 我的眼镜，万ห红山被จริงแวนตาของันเป่โดนทาเขาสอยห้อยละ่ะทำพังเละไปละพี่จู่แปลเละแปลว่าไปละนะคะแว้นตาของฉันโดนเขาทำพังไปละหรือพวกเราจะบอกแล้วนะออะแว้นตาของฉันโดนเขาทำพังแล้วก็ก็อย่างนั้นก็ได้ก็ดูดูดูบริบทดูน้ำเสียงตอนขณะที่แปลอะไรอย่างนี้นะคะตัวอย่างแปลว่าใช้การไม่ได้ถยุยสอยห้อยละ่ะ 要用拐杖腿卡้าขา摔坏了ใช้การไม่ได้แล้ว,วต้องยุ่งใช้拐杖อันนี้ได้ศัพท์เยอะขึ้นกวาางแปลว่าไม้เทา้าขาใช้การไม่ได้แล้วต้องใช้ไม้เทา้าอย่างประโยคนี้ถ้าใครจะไปแปลว่าพังเสียก็ตลอดก็ตลกอ่ะขาเสียแล้วขาพังแล้วต้องใช้ไม้เทา้า <辉 artwork> ไม่ได้ดังนั้น摔倒ในประโยคนี้ต้องแปลว่าใช้การไม่ได้นะคะ 二十三点สี่吊在就是做摔坏了，吊在摔坏了。วงเล็บเราไมให้มีไม,ม่มีก็ได้นะคะแปลว่าร่วงลงพังเสียหล่นลงพังเสียตกลงพังเสียดูตัวอย่างตัวอย่างเนี้ยเด็ดดวงมากนะคะพี่สิ๋วคิดว่าอยากให้พวกเราจำเพราะมันแปลได้หลายทรงมาก พังโทรศัพท์ตกในหล้วโทรศมือถือตกในน้ลหรือว่าร่วงรอเรือให้หน่อยอะร่วงลงในน้ําหรือแปลว่าหล่นลงในน้ําหรือแปลว่าตกลงในน้ําได้หมดได้หมดเสียหายแลว้วพังเลยหรือเสียเลยได้หมด งั้นกลับไปดูตรงนี้ดีๆก็คือมือถือร่วงลงในน้าพังเลยหรือมือถือหล่นลงในน้ําพังเลยหรือมือถือตกลงในน้ําพังเลยพี่จิ๋ววงเล็บลงในไว้ให้คือในความเป็นจริงอ่ะไม่ต้องแปลสครบองค์ประชุมก็ได้นะคะเราก็แปลสั้นๆก็ได้อย่างคนไทยเราอ่ะเราก็จะพูดว่ามือถือตกน้าพังเลยโพสแค่นี้ก็ได้นะคะคือไม่จำเป็นต้องแปลแบบเห็นภาพ ตามไวยากรณ์จีนขนาดนั้นบางทีถ้าเราแปลตรงเป๊ะนี่ก็สำนวนไทยเราไม่ได้แปลแบบนั้นแต่ในภาษาจีนจำเป็นจะต้องใช้ครบองค์ประชุมแค่นั้นเองถึงจะรู้เรื่องกันโอเคนะพี่จิ๋วอยากให้จำประโยคตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างที่2อกากบ้่งอก้จจ้า,จา,จา,จาเอาเอา,刚刚า้ยายาเาวยงาย 我刚,刚出门，我才刚,刚เพิ่งเพิงม出门，ออกจากบ้าน出门แปลว่าออกนอกประตูก็คือออกจากบ้านนั่นเองนะคะจิ๋วก็摔了一跤หกล้มเลยยหวนจี้แว่นตาเอกก็掉在地上摔坏了，掉在地上乱ลงพื้นหรือหล่นลงพื้นตกลงพื้น摔ล了พัง เลยหรือพังอีกนะพราจะแปลปลว่าเสียอีกก็ตลกแว่นตาเราคงไม่ได้แปลว่าเสียอะไรเออพี่จุก็ไม่มั่นใจนะคือถ้าหัวใครแปลว่าเสียอีกได้ก็แปลถ้ารู้สึกว่ามันมันโอเคสำหรับเราอะมารวมรวม,รวมกันอะ่ะฉันเพิ่งออกจากบ้านก็หกล้มเลยแว่นตาก,ก็ร่วงลงพื้นพังอีกอะ่ะนะหรือหล่นลงพื้นพังอีกตกลงพื้นพังอีก23.5点摔倒 摔倒摔倒เพราะว่าหล้ม我在厨房摔倒我在厨房摔倒我จะเจอใจตามด้วยสถานที่แปลคำกริยาก่อน摔倒เพราะว่าหล้มใจที่ครัวห้องคัวคือถ้าใครเรียนตามสถาบัานอะหรือเรียนตามสถานศึกษาที่ครูบาอาจารย์จะแปลจะแปลหลายคำมากที่แปลว่าหล้มอะรวมถึงประโยคเมื่อกี้ที่พี่จิ๋วสอนนะน,นะคะ พี่จุก็เลยจะบอกว่าถ้าเราจะแปลว่าหกโลมาพี่จุอยากให้จําคํานี้ไปเลยช่วยต่าจบคําเดียวนะคะส่วนคําอื่นๆก็คืออย่างที่พี่จุสอนมาข้างต้นจะได้ไม่เสียเวลาเปรียบเทียบพี่เจ้าคะสวยห้ยต่างจากสวยต่อยังไงชวยละอีกเจอต่างจากส่วยต่อ,อยังไอองไอะไรอย่างเงี้ยพ,พี่จุไม่อยากให้เป็นเงี้ยอะไรสักขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่พี่จุอธิบายขั้นต้นนั้นค่อนข้างละเอียดละ ถ้าเราจับจุดดีๆก็จะรู้เพราะฉะนั้นน่ะพี่จิ๋วถึงแปลชว่วยเต่าคำนี้เปลว่าหกล้มคําเดียวเลยแยกออกมาให้เพราะฉะนั้นใครที่จะใช้คําว่าหกล้มให้ใช้คําว่าชว่วยเต่าโดยเฉพาะคนที่เรียนตามพี่จิว๋วโดยเฉพาะค่ะเรียนต่างกับพี่จิ๋วคนเดียวอะโอเคนะ二十ป上班上班 สร้างปานหมายถึงทางานหรือไปทํางานเข้างานเสียปานเสียปานเสียปานแปลว่าเลิกงานสร้างเสียปานสร้างเสียปานสร้างเสียปานแปลว่าเข้าออกงานสร้างปานคํำนี้ค่ะที่แปลว่าทํางานหรือเข้างานนะคะหรือทํางานตัวเนี้ยเดี๋ยวพวกเราใครที่อยู่มาก็เจอบทนี้เลยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มน้องๆที่เรียนตามสถาบันอยู่ละ คือท่านสมุนว่าสงสัยว่าสร้างปานต่างจากกรงจั่ต่างจากอะไรอย่างเงี้ยยัางไงาคือมีการเปรียบเทียบความแตกต่างนะคะพี่จิ๋วแนะนำให้เข้าไปบทที่36พี่จิ๋วมีอธิบายเอาไว้มาดูตัวอย่างนะคะสร้างปานแปลว่าไปทำงานเเชื่่อมาตู这么堵车我还是愿意骑车上班这么堵车堵车แปลว่ารถติดเย้ามาขนาดเนี้ยรถติดขนาดนี้ 我ฉันย,ยังคงจุดจุดอยู่ดีประโยคนี้พี่จิ๋วแปลให้ชื่อว่ายังคงจุดจุดอยู่ดีนะคะเคยสอนแล้วนะคะบทก่อนๆไปตามเก็บเอาด้วยนะยุเนียอมชี้เชิญขี่จักรยานช่างปานไปทำงานอยู่ดีรถติดขนาดนี้ฉันยังคงยอมขี่จักรยานไปทำงานอยู่ดี 对象上班，别我靠岸，他们岸卡你几点上班？你几点上班？你几点别话特几点上班？靠岸几门？他们岸几门？对象下班卡别话了。把我乐岸，我想找一个晚上七点上班、十点下班的工作。我想找，餐想呀找哈。 หาอไรแปลเตอะก่อนหลังเตอะก่อนกงจั่วฉันอยากหางานงานอะไรวัช่งชี้เดียรชงบานงานที่เข้างานช่างบานเข้างานหวัช่างชี้เดียรหนึ่งทุ่มต่อไปสิบเดียร์下班เลิกงานสี่ทุ่มอีกสักที่หนึ่งทันนะ ใครไม่ทันเรียนไปฟังนะ。ฉันอยากหางานที่เข้างานหนึ่งทุ่มเลิกงานสี่ทุ่มสักที่หนึ่ง。โดยหยัง上下班，代表考，，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 ，一般 保证保证แปลว่าการันตีว่ารับประกันว่าตัวอย่างที่หนึ่งดีกว่า我保证他不是那样的人我保证ฉันการันตีว่าฉันรับประกันว่าเขาเขาไม่ใช่ไม่ใช่那样的人แปลหลังเตก่อนคน那样แบบนั้นหรืออย่างนั้น那样นะคะฉันการันตีว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นฉันรับประกันว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้น ตัวอ,อย่างที่สอง你能保证安全吗你能保证安全吗你เธอเหนิงจุดจุดมาแปลว่าสามารถจุดจุดได้ไหมประโยคนี้พี่จุดไปอย่างนี้นะเธอสามารถคุณสามารถเป่าเจิงการันตีหรือรับประกันอันเฉียนความปลอดภัยอันเฉียนเปราะว่าความปลอดภัยมาได้ไหมคุณสามารถการันตีความปลอดภัยได้ไหมคุณสามารถรับประกันความปลอดภัยได้ไหม ตัวอย่างที่3ค่ะขี่รถเนื่องเป่าเจิี่างขี่จักรยาน能สามารถทำไมสามารถจุดๆได้ที่ประโยคนี้พี่จุดไปสามารถจุดๆได้เป่าเจิ้งสิ่งเการันตีเวลาได้หรือรับประกันเวลาได้ขี่จักรยานสามารถการันตีเวลาได้ขี่จักรยานสามารถรับประกันเวลาได้ให้เคยตัวเล่นเส้นถี่ให้ีพี่จุดแปลว่าหลาอย่าง เคยหยีจุดๆ,ๆได้หายคำนี้พี่จแปลวะ่าและอย่างจุดๆด้วยต้องบอกก่อนพี่จุดแปลหายคำนี้แปลวะ่าและอย่างจุดๆ,ๆด้วยอะไรด้วยละ่ะและอย่างทำไมตัวนี้เชินถีออกกำลังกายเคยหยีได้ด้วยขีย่จักรยานสามารถการันตีเวลาได้และยังสามารถและอย่างออกกําลังกายได้ด้วยคือจริงเคยอีกคำนี้ถ้าพวกเราใครจะแปลว่าสามารถจุดๆ,ๆได้ เออมันก็ได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะคะอย่างที่เราเคยสอนกันแต่ในประโยคนี้พี่จิ๋วเลือกที่จะไม่แปลคําว่าสามารถออกมานะคะทีเนี้ยประโยคนี้ขี่จักรยานสามารถการันตีเวลาได้ขี่จักรยานสามารถรับประกันเวลาได้ก็แล้วแต่ใครจะชอบบางคนก็บอกว่าพี่จิว๋วถ้าเสมมติรับประกันเวลาได้นตลกว่ะก็ลองใช้คําว่าการันตีเวลาดูหรือถ้ามีใครมีคําศรรัพท์ที่มันไม่ได้หลุดออกจากความหมายตรงนี้การันตีหรือรับประกัน่ะ

如日本的交通规则？白朗特讲交通规则，把外国的驾照，从日本、日本，或ประเทศญี่ปุ่น，吗？หร、啊、ือเปล่า？เธอรู้กฎจราจรของญี่ปุ่นหรื二十七，遵守，遵守，遵守交通规则。 遵守แปลว่าเคารพ遵守交通规则แปลว่าเคารพกฎจราจรมาดูตัวอย่างนี้ว่าข้าม马路要遵守交通规则ข้าม马路แปลว่าข้ามถนนวล要棒遵守เคารพ交通规则กฎจราจรคำแนะนำส่งท้ายบทที่38ตอนที่3ค่ะ ทบทวนคำพท์และประโยคตัวอย่างให้คล่องของตอนที่1-3ก่อนเรียนบทที่38ตอนที่4ประโยชน์ที่จะตามมาคือพวกเราจะสามารถเรียนคลิปตอนที่4ได้อย่างต่อนเนื่องและเข้าใจตากันไปได้ค่ะอยู่บ้านทบทวนนะคะเมื่อทบทวนพอได้แล้วให้เปิดดูคลิปบทที่3 8ต,ตอนที่4ต่อได้เลยค่ะถ้าสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ภาษาจีนจเพื่อการอัวรอดของพิจุได้ที่ www.jufutao.com สำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะ